วันที่9มิถุนายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ในกรณีที่มีเครือข่ายต่างๆคัดค้านนำกัญชากลับคืนสู่การควบคุมตามกฎหมายยาเสพติดโดยนายอนุทินกล่าวว่าพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าถ้านำกัญชากลับมาใช้เพื่อทางการแพทย์เพื่อสุขภาพยังเป็นประโยชน์อยู่เพราะเราได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนในการเลือกตั้งปี2562ทุกประการว่าจะนำกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ส่วนพรรคอื่นจะมีนโยบายอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคนายอนุทินกล่าวต่อว่าต้องทำความเข้าใจกรณีที่มีหลายคนอยากให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณานำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถปลดล็อกหรือนำกลับไปสู่บัญชียาเสพติดได้เพราะเป็นเรื่องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจนกว่าจะประชุมพิจารณาออกจากบัญชียาเสพติดต้องใช้เวลาพิจารณาหลายปีจนปลดล็อกได้ในปี2565